เชิญครับเชิญครับส่งยังแบดแซดแล้วก็ปล่อยอะไรอ่ะถ่ายอะไรถ่ายพุ่งเหรอใช่ไอ้เหี้ยเคยเห็นแต่ยุงลายนี่แม่งพุงลายว่ะไรสิสภาพเราแย่เหมือนกันนะอายุเราก็ดอกกระแดกนะเดินก็ดอกกระแดกเหมือนกันนะกินในแค่จังหวะโค้งเนี่ยขึ้นมาหัวเข่าอย่างก๊อฟก๊อฟก๊อฟเหรอก๊อฟก๊อฟเหรอก๊อฟครับโอ้เราตกสุขภาพกันเนี่ยล่าสุดหมอบอกว่าถ้ากูไม่ลดน้ำหนัก10กิโลภายในระยะเวลา5ปีถ้าลดไม่ได้เปลี่ยนเข่าเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวกูโอนเงินค่าเข่าให้เลยให้กูลดน้ำหนักก่อนไม่ใช่ว่าอันนี้ก็เปรมัวซั่วไม่เราทำไม่ได้อยู่แล้วไงเชี่ยปีบูลลี่ไปเลยปีละ2โลมึงคิดว่าลดน้ำหนักมันเป็นเรื่องง่ายเหรอปีแล้วตั้งไว้ว่าจะลดให้เหลือสัก90แล้วตอนนี้101เอาไงดีออกกำลังกายไหมทำอะไรอ่ะปั่นจักรยานไหมแต่มันต้องไปรื้อที่บ้านนะมึงมีจักรยานอยู่แล้วปะมีสมอบอ่ะหรือว่าสมอบอ้าวได้ดิแต่ต้องไปรีโนเวทใหม่แล้วเพราะน่าจะยางเยอะกูของกูเหมือนกันกูก็ต้องเปลี่ยนเยอะกูไม่ได้ปั่นมา4-5ปีแล้วเอาไปทำยังไงยังเลยนี่แกงเขาไปทำมาแล้วนะจริงปะเนี่ยทำหมดแล้วนะโบเผือกเหรอโบเผือกทำแล้วนะไอ้เหี้ยจักรยานนะได้งั้นกูจักรยานไปเซอร์วิสกันนี่ไม่แต่มึงต้องฟิตติ้งใหม่ป่ะหรือว่าฟิตติ้งเดิมอยู่แล้วเดิมเลยแย่จ้ะอย่างน้อยต้องมีเนี่ยไอ้กางเกงซับบางไข่โอ้ไม่ไหวใช่จะฉีกทีแม่งเหมือนมันขัดเส้นชาวเน็ตทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่โอ๊ตอาร์ตนะครับจะเข้าสภาวะแก่เรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อนะไอ้เหี้ยทุกวันเนี้ยป้าเชื่อพี่ป่ะพี่ดูโทรศัพท์อะจังหวะที่เข้าอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้แล้วนะต้องแล้วก็ออกนิดนึงแล้วสายตายาจริง คือชุกกระอายเลยตอนเนี้ยเธอทำให้ฉันต้องการเป็นคนที่สายตายาดีเลย เรื่องของความแก่เนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้จริงว่ะคือพี่ยังไม่ได้ไปหาหมอแต่อาร์ตไปหาหมอมาแล้วเหมือนตอนต้นรายการที่เห็นคลิปนะไอ้ไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าถ้าอีก5ปีไม่รู้ความอ้วนนะต้องผ่าตัดเป็นรองเข้าใหม่กูช็อกเหมือนกันนะและอายุกูกับอายุไอ้อาร์ตอ่ะคือเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าไอ้อาร์ตเป็นอ่ะกูก็ไม่น่ารอดหรอกกูก็เลยคิดกับไอ้อาร์ตว่าจะไปปั่นจักรยานอยากออกกำลังกายนี่คือจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายของโอ๊ตอาร์ตซึ่งหมอบอกว่าพยายามจะออกกำลังกายอะไรที่ใช้หัวเข่าน่ะก็เลยคิดว่ากลับมาชวนปั่นจักรยานอ่ะเดี๋ยวย้อนพูดให้ดูอีกถ้าใครดูคลิปตั้งแต่บ้านเก่าใช่ป่ะ71อ่ะจะเห็นจักรยานแขวนอยู่ แล้วคนจะทักบ่อยมากว่าพี่โหจักรยานโคตรเฟี้ยวเลยเคยปั่นบ้างไหม5ปีละอุ้ย6ปีอุ้ย7ปีซื้อมาในราคาเกือบ 300,000 ปั่นไป10ครั้งครั้งละ 30,000 คือจักรยานเนี่ยพอมันไม่ปั่นนานเนี่ยเราก็ต้องเซอร์วิสมันเดี๋ยวเรากลับไปดูจักรยานกันมั้ยว่าจักรยานกูยังใช้ได้ป่ะแล้วจะตลกเลยนะถ้าไปถึงแล้วจับล้อแล้วล้อหักกรอบแบบกรอบฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาจักรยานไปเซอร์วิสก่อนเดี๋ยวไปดูที่บ้านนู้นก่อนไปอย่างแรกเลยคือจักรยานอยู่ไหมก่อนบ้านอยู่แต่จักรยานอาจจะเกลมาลูเกลไปแล้วเฮ้ยไอ้เยอจักรยาน1คันเธอสามารถมือเดียวได้อ่ะยกอ่ะอุ้ยเบามากเบาเลยเบาเลยก็น่าสมราคามันให้มันเบาเถอะถ้าเราจ่ายกันเงินเท่าไหร่เราไปดูข้างนอกมั้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานไปเซอร์วิสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะต้องบำรุงแล้วก็ดูแลก่อนที่จะออกกําลังกายคือร่างกายอันนี้สำคัญเฮ้ยชาวเน็ตทุกคนกูในวัย30กว่าเนี่ยนะแล้วก็มีลูกน้องประมาณเกือบ40คนเนี่ยนะนักดนตรีอีก10กว่าคนเนี่ยกูต้องดูแลคนประมาณ60คนเนี่ยถ้าวันนึงกูตุ๊บไปนะกูแบบปั่นจักรยานแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องดูแลคนเยอะฉะนั้นเนี่ยไปเช็คอัพร่างกายหน่อยนอกจากเช็คอัพอุปกรณ์จักรยานแล้วเนี่ยต้องเช็คอัพร่างกายด้วยฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาตัวเองเนี่ยเอาจักรยานไปเช็คอัพก่อนแล้วตัวคนก็ต้องไปเซอร์วิสด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเซอร์วิสร่างกายด้วยดูด้วยว่าตัวเองพร้อมกับการออกกำลังกายหนักไหมเฮ้ยแต่กูอยากปั่นจักรยานมากเลยอ่ะพอเห็นแล้วแบบอยากปั่น The winner is Pramod Patan yeah ชนะตัวโดนฟ้องไอ้เหี้ยชนะตัวโดนฟ้องแค่แบบทำความสะอาดภายนอกแล้วก็เปลี่ยนน้ำก่อนอ
สดใสเลยพร้อมตัวสดๆคือเข้าใจว่าตรวจร่างกายแต่ไม่ต้องปลุกพี่เช้าขนาดนี้เข้าใจป่ะไม่ใช่มันต้องอดอาหารไงหิวอ่ะจริงๆถ้าลูกค้ารู้นะว่าเขาให้อดอาหารน่ะไม่ต้องเมื่อคืนก็ได้อดมาตลอดช่วงต้นปีลูกค้าตัวแรกๆก็นี่ต้นปีอย่างนี้เลยคือมันแบบมันจะไปออกกำลังกายก็คือกลัวก็เลยมาตรวจว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นคนเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพื้นฐานของดวงดาวที่ทุกวันนี้ก็ยังต้องนอนเจ็บปวดอย่างนี้ลูกก็โอยนั่งก็โอยมาเช็คสุขภาพเพราะว่าเราเอาจักรยานไปเช็คแล้วเป็นไงร้านพี่พลจักรยานยอดเยี่ยมพี่พลเขาไลน์มาส่วนตัวด้วยนะบอกว่าขอบคุณมากนะที่เอาจักรยานไปเช็คร้านเขาแล้วเขาเช็คให้ฟรีหมดเลยเกรงใจเขามากเลยแต่ว่าเราเช็คจักรยานแล้ววันนี้ต้องมาเช็คร่างกายอันนี้ต้องบอกชาแนลก่อนนะนี่คือลูกค้านะแต่คือกูเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วกูเป็นลูกค้าพญาไทอยู่แล้วนะตรวจทุกปีวันนี้นะครับโรงพยาบาลพญาไทนะครับคือเชิญโอบามอนมาตรวจร่างกายในแพ็กเกจนี้ครับผม all you can check ครับเลือกตรวจสุขภาพได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเช่นเราเป็นสายปาร์ตี้อย่างเงี้ยเป็นคนทำงานหนักแบบผมเนี่ยก็เลือกตรวจได้คือเราเลือกตรวจได้เฉพาะที่เราอยากตรวจก็ได้แล้วก็พิเศษกว่านั้นคืออะไรตรวจแล้วตรวจซ้ำได้สมมติว่าอ่ะตอนนี้เราจะไปปั่นจักรยานใช่ไหมออกกำลังกายใช่ไหมที่มาตรวจนี่คือกลัวตายอันนี้ยอมรับถึงขนาดไหว้ลูกค้าแล้วว่าขอผมเดินสายพานด้วยนะครับก่อนไปออกกำลังกายหนักๆก็มาตรวจก่อนแล้วพอเราเริ่มออกกำลังกายหรือว่าเราเริ่มดูแลสุขภาพเราสามารถกลับมาตรวจซ้ำดูอีกรอบได้ว่าที่เราออกกำลังกายไปแล้วอะเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่างกายเราเป็นยังไงดีขึ้นไหมค่าเลือดเป็นยังไงค่าตับเป็นยังไงถูกไหมความดันเป็นยังไงวันนี้ครับตรวจร่างกายแบบชุดใหญ่เซตใหญ่แล้วก็เดี๋ยวปั่นจักรยานสัก6เดือนหรือสักปลายปีเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแอบกลับมาที่นี่อีกเพราะผมซื้อแพ็คเกจไปแล้วไงฉะนั้นวันนี้ที่จะทำคือมีเดินสายพานมีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะหลายอย่างฉะนั้นวันนี้ให้คุณหมอเช็คไงว่าร่างกายพร้อมนี่ไปออกกำลังกายไหมเช็คอย่างแรกคือตรวจหัวใจมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าอีสัตว์อุ๊ยเนี่ยมีค่าน้ำตาลมีค่าไขมันตรวจพวกนี้สิจะมาตรวจอะไรไปไม่เอาเนี่ยเห็นชุดแต่งผมว่าที่ RD Sportivo ใครเห็นก็คิดว่าตายไม่ตายเราเป็นเหนือเหี้ยเลยเดี๋ยวรอคุณหมอก่อนนะพร้อมจะเดินสายพานเดี๋ยวเดินสายพานโชว์คุณหมอดีกว่าว่าลูกหลานยูเซนโบเนี่ยเขาเดินยังไงวิ่งยังไงเขาเช็คเฉยๆให้คุณหมอดูเลยว่าแบบคุณหมอสวัสดีครับบอลไม้บอลมือนะครับคุณหมอครับแล้วในสองสามปีที่ออกกำลังกายยังไงนะเตะบอลไปครั้งเดียวทั่วเลยครับโอเคแต่แกก็เรียกว่าไม่ได้ออกกำลังเป็นการคิดที่ดีมากเลยนะแบบจะไปออกกำลังกายใหม่เทสซะหน่อยก็ดีเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในระหว่างออกกำลังกายคือคุณโอ๊ตเป็นนักร้องที่วิ่งสายพานได้ดีที่สุดในชีวิตของเลยคุณหมอเคยเจอมากี่คนครับคนแรกเลยคนแรกเลยขอบคุณมากครับคุณหมอว่าเราลองเทสไปอีกสักระยะหนึ่งสัก 1-2 นาทีดูเรียบร้อยดีนะจากความดันธรรมดาขึ้นมาสูงแล้วก็ขึ้นมาตอนใกล้ๆจะหยุดสายพานอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะให้เห็นเลยครับเยี่ยมเลยผมขอเป็นค่าแบบนักฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงใจดูผมฟิตๆนะใจดูผมฟิตๆนะถ้าเกิดมีคนดูรายการแล้วก็แบบโอ้ยพี่โอ๊ตแม่งฟิตหรอก็คืออันที่หนึ่งตั้งใจจะมาดูว่าการไปออกกำลังกายกลับไปมีชีวิตที่แข็งแรงอย่างของคุณโอ๊ตจะปลอดภัยไหมก็ตอบได้ง่ายก่อนเลยปลอดภัยแน่นอนคืออะไรบ้างครับคุณหมอครับที่บอกว่าผมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะไปออกกำลังกายดูระดับความดันก่อนเริ่มวิ่งสายพานดูดีเลยชีพจรสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เร็วไม่ช้าเกินถ้าใครวิ่งได้สายพานเนี่ยได้เกิน3ระยะนะครับระยะเนี่ยมี3นาทีเกิน9นาทีก็แบบโอ้โหเยี่ยมละผมก็ได้10นาทีแบบสบายๆแล้วพอลงมานั่งพักภายใน1นาทีในชีพจรค่อยๆย้อนกลับมาเหมือนคนที่ค่อยๆฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอ๋อคือตรวจนี่คือต้องตรวจขาลงนั่นแหละครับหมอดูขาลงจ้ะบางคนชีพจรไปถึง160โอ้พักไป5นาทีแล้วชีพจรยัง160เลยแสดงว่ามันไม่น่าจะไหวแสดงว่าคือเหมือนถึงว่าเราขึ้นไปจุดเหนื่อยแล้วเนี่ยระหว่างจุดเหนื่อยสุดของเราเนี่ยไอ้ขาลงเนี่ยถ้าลงถ้ามันค้างอยู่งั้นแล้วลงช้าเนี่ยก็แสดงว่าผิดปกติเหมือนกันใช่ใช่ครับถ้าว่าผมออกกำลังกายหนักได้ครับปลอดภัยใช่ไหมครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอ้ my god ตื่นเต้นสุดตื่นเต้นกว่าสอบไหมคุณหมอแล้วพี่โอนฮอร์โมนผู้ชายดีนะอุ๊ยคุณหมอพูดหมายความว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย
คือถ้าดีเนี่ยเขาเรียกว่าสุขภาพเพศชายเองอะสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมมันหมายถึงใช่จริงๆคือถ้าเซ็กชวลดีจริงๆก็หมายถึงแบบคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยหัวใจดีคุมไขมันดีนอนดีกล้ามเนื้อดีกระดูกแข็งแรงใช่พร้อมเลยครับคุณหมอพร้อมครับผลเลือดผมเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยมาทำให้ผมมีกำลังใจในการมาหาหมอครับเผื่อใครอยากมาพยาไทแล้วก็อยากจะแบบมาตรวจสักทีเนาะก็แบบเจออะไรสวยๆงามๆบ้างเนาะเป็นหมออย่างนี้มีเวลาให้แฟนไหมครับมีเวลาให้แฟนนะครับมีเวลาแบ่งเวลาได้ใช่ไหมครับโดยปกติก็จะมีการจัดสรรได้โดยปกติแพทย์ทั่วไปเราก็จะตอนนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องมีเวลาแล้วครับห่วงเรื่องมีแฟนมากกว่าเราผลฮอร์โมนที่อดสู้ชีวิตมากครับโอเคครับคุณหมอครับเชิญครับผลเลือดผมเป็นยังไงบ้างฮะตอนแรกเดี๋ยวเพื่อนจะโดยรวมก่อนปกติโดยรวมเนี้ยเราก็จะดูน้ำตาลไขมันไตตับดูความเข้มข้นเลือดนะคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดดีหมดน่าแรงผ่านนะเกรด A นะระดับน้ำตาลจะแรงให้ถ่ายดีกว่าเกณฑ์ที่ดีนะคะของครับเกินเท่าไหร่ครับถ้าไปถึง126เนี่ยเขาจะตัดเป็นเบาหวานแต่เราไม่ถึงผมว่าประมาณสัก110 107เก่งมากเลยค่ะซึ่งถ้าให้ดีนะสุขภาพอายุยืนยาวนะตัวเลขน้อยกว่า100จะสวยๆแล้วก็ไขมันเนี่ยน่ารักมากสูงแค่ตัวเดียวเองอันนี้คือไขมันที่ชั่วร้ายที่สุดชื่อ LDLเราจะเกิดโรคความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับตัวนี้เขาไม่ควรเกิน130พี่โอ๊ตเกินมา15แต้ม145นะคะเชื่อว่าการปรับอาหารเนี้ย3เดือนจะทำให้เขาลงได้สิ่งหนึ่งที่แดงมากและคิดว่าพี่โอ๊ตน่าจะต้องช่วยกันควบคุมเรื่องน้ำหนักละเพราะว่าการอักเสบตับหรือในช่วงนี้มีดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะไม่ดื่มโอ้ถ้าไม่ดื่มอันนี้น่าจะมาจากการอักเสบตับเนี่ยจริงๆค่าเอนไซม์ตับต้องน้อยกว่า30หรือน้อยกว่า40นะคะ2บรรทัดนี้เห็นตัวล่างไหมคะขึ้นเป็น108อันนี้หรืออาจจะมีไขมันที่ซ่อนอยู่ข้างในตับตัวนี้จะลงถ้าน้ำหนักเราลงด้วยค่ะ5-10กิโลเนี่ยค่ะค่าต่างๆก็จะดีขึ้นสุดท้ายเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศชายชื่อเทสโทสเตอโรนครับที่คุณหมอบอกใช่ไหมครับใช่ฮอร์โมนเพศชายคือถ้าระดับสุขภาพดีนะคะคือได้เกินไประดับ4เนี่ยถือว่าดีพี่โอ๊ตอยู่ที่ 7.7 แล้วที่เซอร์ไพรส์คือจริงๆแล้วถ้าเราตรวจหลังจาก10โมงเช้าอ่ะมันจะดรอปต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยพี่โอ๊ตตรวจตอน11โมงยังอยู่ที่ 7.7 เชี่ยอะไรงี้ช่วง6โมงผมไม่ทะลุ10 20ไปเลยคุณหมอแล้วก็ฝากเพิ่มอันวิตามินดีด็อกวิตามินดีเนี่ยดีสมชื่อถ้าสูงเนี่ยอารมณ์ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงโควิดเข้าเซลล์ยากแล้วก็กระดูกแข็งแรงนอนหลับสบายถ้าให้ดีคือเกิน30พี่โอ๊ตมีอยู่20ดีมาจากไหนครับดีด็อกมาจากการโดนแดดเราไม่ค่อยเอาท์ดอร์ใช่ไหมคะอะไรนะครับเราไม่ค่อยเอาท์ดอร์คุณหมอถามเราไม่ค่อยเอาท์ดอร์ใช่ไหมครับแบบถ่ายเอาท์ดอร์อะไรมีบ้างแต่มันไม่มีแดดแล้วครับมีบ้างแต่มันไม่มีแดดแล้วครับพี่โอ๊ตไม่เจอแดดที่หมอเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวคนเห็นครับเดี๋ยวคนเห็นครับเดี๋ยวคนเห็นครับขอบคุณนะครับได้ค่ะพี่ออสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับได้ค่ะแครี่ไม่ได้ทุกชุดนะพื้นหนึ่งอะไรนะได้ละมาช่วยสองนิ้วก็ทำตอนค่ะไม่ต้องโอเคยกขึ้นสุดครับผมห่วงสุดผมห่วงกระดูกครับคุณหมอครับเพราะว่าผมเป็นเกาต์เนี่ยครับวันนี้ก็เลยเช็คอัพทุกอย่างรวมไปถึงกระดูกด้วยแต่ดูจากอายุกับเอ็กซเรย์เนี่ยผมว่ายังดีมากเลยดีไหมฮะคุณหมอครับดีมากกระดูกเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดครับสะโพกเข่าข้อเท้าอะไรเนี่ยผมว่าช่วงนี้ก็โอเคหมดนะครับมั่นใจครับผมว่าพร้อมครับหมอเฟิร์มแล้วบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะเมื่อกี้นะครับไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับมีตรวจเลือดนะครับมีเดินสายพานมีตรวจกระดูกหัวใจอะไรทุกอย่างเรียบร้อยคุณบอกว่าสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ออกกำลังกายได้โหอันนี้คือเรื่องที่ดีใจเหลือเกินที่เรายังสามารถกลับไปปั่นจักรยานกลับไปเตะบอลได้แล้วก็ยังกลับไปใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจในการคือบางทีเราไม่รู้ว่าข้างในเราเป็นยังไงนะคือผลเลือดจะบอกทุกอย่างเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดูแล้วโอเคทุกอย่างแข็งแรงดีแต่ว่าคุณหมอก็แนะนำว่าไอ้คำว่าแข็งแรงก็คือทุกอย่างข้ามันยังปริ่มอยู่ฉะนั้นก็ต้องลดน้ำหนักนิดนึงแล้วก็
เรื่องฮอร์โมนต่างๆคุณหมอก็แนะนำมาแล้วแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับโปรแกรมนี้นะครับตรวจได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับถ้าผู้หญิงนะครับราคา 21,500 บาทแต่สำหรับผู้ชายนะครับผม 18,500 บาทเท่านั้นจากปกติโปรแกรมนี้ 70,000 นะเธอ 70,000 นี่คือลดมาขนาดนี้นี่คือถูกมากคุ้มมากและอีกอย่างที่สำคัญนึงคือราคานี้นะครับตรวจซ้ำได้แต่คำว่าตรวจซ้ำได้อันนี้บอกนิดนึงเดี๋ยวชาวเน็ตบางคนไม่ใช่มาตรวจทุกวันมันบัดได้นะหมายถึงว่าบางอย่างคุณหมออาจจะแนะนำว่าเอ้ยเอากลับไปดูแลตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวสัก 3-4 เดือนหรือ6เดือนกลับมาตรวจใหม่ทีนึงว่าเอ้ยโอเคร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหรือยังหรือว่าไอ้ค่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่ดีเนี่ยมันสามารถทำให้ดีขึ้นหรือยังในการดูแลตัวเองนะครับและชาวเน็ตทุกคนนะครับวันนี้บอกเลยว่าซื้อวันนี้นะครับผมสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับได้ถึงวันที่31มีนาคม2566นี้นะครับผมและใช้บริการนะครับครั้งแรกได้ภายใน30เมษายนแล้วก็ใช้ได้ตลอด1ปีเต็มเลยนะครับซื้อง่ายมากซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะซื้อผ่าน Shopee Line Shopping ก็ได้และ Skin X นะครับผมหรือว่ามาที่นี่ได้เลยนะครับโรงพยาบาลพญาไท1 2หรือ3ก็ได้หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์หรือศรีราชานะครับผมแล้วแต่เดินทางตรงไหนสะดวกก็เดินทางได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากนะตอนนี้เฟิร์มแล้วจักรยานพร้อมคนพร้อมเพื่อนพร้อมไหมมึงโทรหาเพื่อนเลยกูพร้อมแล้วจักรยานพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมไหมเพราะถึงเวลาจริงก็ไปแล้วกูปั่นคนเดียวตลกเลยนะสุวรรณภูมิไอ้ที่20กว่ากิโลกูปั่นอยู่คนเดียวเหงาไม่มีเพื่อนพร้อมแล้วเหมือนจะพร้อมแล้วเห็นอ่านมาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วขอบคุณนะครับโรงพยาบาลพญาไทนะครับที่ดูแลกันมาตลอดจริงๆดูแลคุณแม่ผมด้วยนะอันนี้ต้องขอบคุณนะน่ารักมากคุณมันธนาเขาเป็นลูกค้าประจำที่นี่ประเทศไทย1สุดยอดไปเลยก็ใช่จริงเขาไม่ใส่ตัวนอกกันด้วยนะจริงเหรอเฮียใช่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 เนี่ยเอาดอกโอเพนปึ๊บ ready 3 ยังบอกอย่าเพิ่งมันดูเรื่องมั้งเห็นอยู่กับที่มันก็รู้แล้วพร้อมดิสุดๆเลยปวดตีนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยเหี้ยปวดรองเท้าปวดตีนมากยังไม่ได้ใส่นานกินเสร็จหมูกระทะมั้ยเอาจริงถ้าสมมุติว่าจะหมูกระทะจริงไม่ต้องเข้ามาปั่นหรอกต้องออกไปหน่อยเจอร้านหมูกระทะเลยพร้อมฮะ1รอบสวนอุณหภูมิ24กิโลเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีเพื่อนของกูขอชั่วโมงครึ่งอ่ะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเจอกันขาออกครับรถเร็วไม่ออกสีม่วงแล้วนะรถเร็วอยู่ตรงเลนเหมือนกันมาสีม่วงแม่งพังดูเด็ดอ๋อยวบสุดไปหมดเหมือนมันไม่เรียบหรืออะไรไม่รู้ไม่เห็นมีใครออกม่วงเลยว่ะมาเจอเด็กแย่ด้อแย่ด้อทหารเกษียณโอ้เร็วมากเร็วมากเฮียมองไม่ทันเลยอ่ะเฮียเร็วมองไม่ทันเลยอ่ะโอ้ยเฮียไม่ได้ปรึกษาเลยเดี๋ยวก็ไม่ถามจุดแรกยังชอบจุดแรกปุ๊บทำทุกจุดทำทุกจุดเลยอ่ะทำทุกจุดเป็นหมดเลยตอนนี้หนึ่งสามขอบคุณครับเฮ้ยจะเป็นโปรแล้วเหรอเป็นโปรแล้วไม่ใช่โปรได้ง่ายแค่ถอดเกงว่ะแค่ถอดเกงแบบอันเนี้ยวางที่บอกอ๋ออ๋อคือว่าใหญ่กว่าปัญญาก็ไปเลยโอ้ยเสียทรงชิบหายเลยคนวิ่งโอ้ไปอีกหนึ่งสต็อปเก่งอ่ะพี่เอารถอ่ะไปไหนแล้วไม่รู้พี่อ้าวเรียบร้อยตอนแรกผมประคองให้อยู่หันไปทีน่าจะค่อยๆมาละกระบะป่ะหรือจริงแล้วอาไม่ไปอีกรอบอ่ะเฮ้ยอาจจะแซงเราไปแล้วฟิตสุดในพวกเราหรอเยี่ยมสมอย่างแบดว่ะ
สามารถโยนจักรยานลงน้ำได้เลยไหมโยนไม่เอาหรอเอาแล้ววันอื่นไม่มาแล้วหรอไม่มาแล้วทำไมอ่ะลากไหมลากไหมหรือว่าปั่นไหมกะเพรายังไม่ถึงเลยนะกะเพราจานละ600ยี่สิบหมูกระทะไหมหมูกระทะยังหมูกระทะเลยนะเมื่อกี้ปั่นมาช่วงนึงได้กลิ่นคอหมูย่างดีไปหายเลยน้ำตาลกรุณาเปิดไฟทางโกรธแอ๊ะเปิดออนหยุดเซลไลท์ไฟไม่เหนื่อยเลยได้อีกแต่ปวดตูดไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่หอบเลยดูดิสภาพยังดีอยู่เลยต้อง2รอบแต่ว่าต้องเปลี่ยนเบาะอ่ะถ้าเบาะดีๆนะกูอีกรอบได้นะมันไม่เหนื่อยอ่ะจอยๆอ่ะเหนื่อยมั้ยครับมันไม่ได้หายใจเลยดีกว่าจริงเหรอ170อ่ะแอนเลดตอนช่วงปั่นตามเพราะว่าแล้วก็ไปปั่นตามเขาทำที่อะไรล่ะเขาเป็นหัวทำอ่ะเห็นหัวลากหน่อยที่เนี่ยปั่นตามเขาเห็นเด็กแซงก็จะแซงเด็กไอ้สัตว์แล้วเด็กอย่างเซียนในเฮียเด็กแซงโยกเด็กมันโยกเยอะพี่หันมาทีที่นี่ปั่นมันรีบใหญ่เลยจอกที่ว่าไงขอบคุณนะครับผมโรงพยาบาลพญาไทนะครับกับแพ็กเกจ All You Can Check นะครับสำหรับผู้ที่ชมรายการนะครับซื้อแพ็กเกจทางหน้าร้านพญาไท Hospital นะครับได้ใน Shopee ใส่โค้ดนะครับ AYCCKK1 นะครับรับส่วนลดมูลค่า 1,000 บาทนะครับขั้นต่ำ 18,000 บาทใช้ได้วันนี้นะครับถึง31มีนาคมนี้นะครับผมปี2566นะจ๊ะขอบคุณนะครับสัญญาว่าจะปั่นอีกไม่ทิ้ง